สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ประจำวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครนี้เราก็มาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับรู้กันเรามาคุยเรื่องความรู้กันนะครับขออภัยเข้ามาช้านิดหนึ่งพอดีไปตอบเรื่องปัญหาของไอ้ประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์จะมีไอ้พวกเขมรแปลงก็ดีหรือไอ้พวกอวยเขมรนะชอบไปอมกล้วยอวยเขมรนะไอ้คนพวกนี้ถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกว่าหนักแผ่นดินนะถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นนักประวัติศาสตร์ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไปอวยเขมรนะไปอวยชาติอื่นเห็นชาติอื่นดีกว่าชาติตนนะเขาเรียกว่าไอ้คนหนักแผ่นดินส่วนมากแล้วเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยก็จะมีไอ้พวกนักประวัติศาสตร์สายเขมรที่มันอวยกันเนี่ยมันได้ทุนนอกมาพวกนี้นะได้ทุนนอกมาให้พูดว่าเขมรมีตัวตนเขมรยิ่งใหญ่เขมรเคยปกครองดินแดนแถบที่เป็นประเทศไทยเรามันภูมิใจนะพวกนี้ทั้งที่มันก็ไม่เคยสืบค้นหาความจริงเลยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสยามเราเป็นประเทศเดียวนะที่จีนกล่าวถึงอ่ะมีเมืองพันเมืองอ่ะปกครองเมืองอยู่พันเมืองปกครองพันอาณาจักรแปลว่าเมืองไม่ได้แปลว่าประเทศนะเราเข้าใจผิดมาตลอดเราแปลความหมายคำว่าอาณาจักรแปลว่าประเทศแล้วก็ผู้ครองอาณาจักรเราแปลความหมายว่าเป็นกษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเจ้าเมืองนะไปอ่านไอ้บทความของจีนบันทึกจีนเอกสารจีนโบราณอ่ะมีสยามประเทศเดียวอ่ะกล่าวถึงเสียมกกเสียมพวกเนี้ยเสียมหลอกกกนี่คือสยามทั้งนั้นไม่เคยกล่าวถึงประเทศเขมรไม่เคยมีประเทศเขมรไม่มีกษัตริย์นะเวลาทะเลาะกันเนี่ยมันก็จะอ้างว่าอักษรขอมคืออักษรเขมรมันไม่ใช่ขอมไม่ใช่เผ่าพันธุ์ขอมไม่ใช่เขมรนะขอมเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองคือผู้ว่าราชการเนี่ยปกครองอาณาจักรนี่แหละเจ้าเมืองขอมเป็นตำแหน่งไม่ใช่เป็นเชื้อชาติไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยไปตีว่าขอมคือเชื้อชาติถ้าขอมไม่ใช่เขมรแล้วขอมคือชนชาติไหนตลกแล้วมึงตลกแล้วมึงตีความผิดกันหมดแล้วขอมแปลว่าเจ้าเมืองเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามนะไม่ใช่เขมรเราแปลความหมายผิดอาณาจักรแปลว่าเมืองแปลว่าจังหวัดนะตั้งแต่ฟิลิปปินส์ยันอินเดียนั่นน่ะมันคือเมืองหรืออาณาจักรนู้นอาณาจักรนี้อ่ะมันแปลว่าเมืองแปลว่าจังหวัดผู้ปกครองเมืองหรือผู้ปกครองจังหวัดก็เรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าเมืองนั่นแหละพ่อเมืองเคยได้ยินไหมพ่อเมืองเชียงใหม่นั่นแหละก็เจ้าเมืองเชียงใหม่พ่อเมืองเชียงใหม่นะตอนนี้แม่งแหกข้อมาเอาบนราชธานีเป็นประเทศตะลาดอีกแล้วไอ้พวกนี้มันพยายามจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ให้เราหลงงมงายพอเราไปตอบมันก็หาว่าเราไม่รู้จริงไหนประเทศเขมรมันมีตรงไหนประเทศตะลาดมันมีตรงไหนกัมพูชาก็ไม่ใช่ประเทศตะลาดเรานะเป็นจังหวัดอาณาจักรกัมโพดมันแปลว่าจังหวัดแปลว่าเมืองนะประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชไปเพราะเราโดนฝรั่งเศสมันบีบคอแล้วเราก็ต้องยอมแยกนะจำใจยอมแบ่งดินแดนให้แต่เราก็ไม่ได้ให้ไปในฐานะกษัตริย์เราให้ไปในฐานะเจ้าเมืองแบบประเพณีราชประเพณีดั้งเดิมเราให้ฉัตรไป5ชั้นฉัตร5ชั้นเนี่ยหมายถึงตำแหน่งเจ้าเมืองไม่ได้ตำแหน่งกษัตริย์เราไม่เคยยินยอมให้กัมพูชาแบ่งแยกเป็นประเทศใหม่นะชื่อนโรดมแบบนี้เป็นชื่อสยามไม่ได้ชื่อแบบเขมรนี่มันชื่อตัฟซักปะแอมชื่อไม่มีนามสกุลน่ะไอประเภทเนี่ยไออย่างไอฮุนเซนอย่างเงี้ยไอพวกนี้เขมรนะมันก่อกบฏในประเทศกัมพูชาแล้วมันก็ดึงกษัตริย์กัมพูชาลงมาแล้วมันก็ขึ้นไปเป็นปกครองประเทศกัมพูชานะพอไปปกครองประเทศกัมพูชาในฐานะรัฐมนตรีมันครอบคลุมการบริหารข้าราชการการบ้านการเมืองได้ไงมันถึงอยู่นานไงไอ้พวกนี้เป็นกบฏมาจากกบฏเขมรแดง นะถึงแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งมันเป็นรัฐบาลได้ก็จริงอยู่คุณอย่าลืมว่าคนกัมพูชาเนี่ยเป็นพวกสยามนะชื่อแบบสยามเนี่ยเป็นพวกสยามทั้งนั้นนะสยามเดิมอ่ะแล้วก็เนื่องจากว่าโดยเขมรแดงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เข้าใจคำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไหมใหญ่กบฏไอ้ที่มันมีลาวันด้าล้างเผ่าพันธุ์กบฏอะไรตูอะไรนั่นฮูตูหรืออะไรแยกดินแดนทะเลาะกันในลาวันด้าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันเป็นการฆ่าคนละพวกนะคนละเผ่าพันธุ์กันเขมรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาคนกัมพูชาเป็นพวกสยามเดิมมาจากอาณาจักรกัมโพดอาณาจักรแปลว่าเมืองอาณาจักรกัมโพดหรือสีกัมพุทธนะแล้วก็มีการแต่งงานกันในระหว่างเจ้าเมืองเขาเนี่ยไม่ใช่แต่งงานข้ามนะเขาไม่แต่งงานกับทาสพวกเขาไม่แต่งงานกับพวกต่างชาติด้วยกันเขาก็จะแต่งงานกันเองอย่างกัมพุทธรัศมีเงี้ยนี่มันชื่อเขมรที่ไหนล่ะไปดูชื่อดิกัมพุทธรัศมีเงี้ยแต่งงานกับพระเจ้าอะไรจำไม่ได้แล้วนะชัยวรมันอะไรกลุ่มเนี้ยเชษฐาหรืออะไรประมาณแบบนี้แหละอันนี้มันชื่อสยามหมดเลยมันไม่ใช่แต่งงานกับเปรียบเมียเปรียงครองเปรียงกระมองจะมองชะแมงสะแมงเนี่ยพวกเขมรกูไม่รู้กูแปลชื่อมึงไม่ได้หรอกนะแต่นี่เฮ้ยกัมพุทธรัศมีอย่างเงี้ยหรือว่าฤาษีกัมพุทธอะไรแบบเนี้ยไอ้นี่มันชื่อแบบสยามหมดเลยพระเจ้าชัยวรมันอย่างเงี้ยอีสานวรมันมเหนทรวรมันสุริยะวรมันมันชื่อแบบเขมรตรงไหนเราจะเป็นกษัตริย์เขมรที่ไหนตอนนี้มันไม่พูดแล้วกษัตริย์เขมรมันไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นทาสมาตลอดก่อกบฏที่เมืองพระนครชัยวรมันที่9คือพระเจ้าอู่ทองนะก็เลยต้องลี้ภัยออกมาแล้วมาตั้งกรุงศรีอยุธยาใหม่แล้วก็กลับย้อนกลับไปตีเมืองพระนครไม่ได้กลับไปตีขอมกลับไปตีเขมรมันต่อกบฏขับไล่ท่านออกมาก็ส่งกองทัพนะพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นแหละกลับไปตีเขมรตั้งกองทัพที่อาณาจักรเจละอาณาจักรเจละก็คือเมืองเจละที่อยู่ตรงเวียดนามเนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นอาณาจักรของสยามในพันเมืองนั่นแหละพันอาณาจักรที่สยามปกครองอยู่ตั้งแต่ฟิลิปปินส์จรดอินเดียขึ้นไปทางสายไหมนั่นน่ะทางสายไหมก็บอกอยู่แล้วทั้งนั้นเลย12พันนา12ภาษาไทยว่าล่ะพันนา10ภาษา12พันนาภาษาไทยว่าไปคุณหมิงขุนมิ่งนะเพี้ยนเป็นคุณหมิงไอ้จีนมันตีถือโอกาสฮุบไปกินนะเปลี่ยนเป็นคุณหมิงเมื่อก่อนนี้ก็ชื่อขุนมิ่งนะเมืองขุนมิ่งนะเมืองขุนหลวงก็เปลี่ยนเป็นคุณหลุนนะหรือว่าตรง12จุดไทยอะไรเงี้ยภาษาไทยป่ะอาณาจักรล้านนาล้านช้างภาษาไทยทั้งนั้นเลยมึงเกิดไปแบ่งเป็นอุ้ยนั่นเป็นประเทศล้านช้างเอาล้านช้างมาเอาตีโอ้โหแยกเราเป็นประเทศนั่นประเทศสลาดแยกบนเป็นประเทศสลาดแยกโคราชเป็นประเทศสลาดแม่งแสบนะไอ้พวกนี้ไอ้พวกบิดเบือนประวัติศาสตร์เนี่ยและเราก็เหมือนกับไม่รู้ประวัติศาสตร์เป็นยังไงเราไม่เห็นภาพรวมไงเมืองพันเมืองพันจังหวัดที่สยามมีโดนตัดไปนะตอนหลังมันทะเลาะกันเรื่องโบกตอโปคดออะไรของมันนั่นน่ะนะกับมวยไทยอ้างว่าเป็นต้นฉบับเขมรไม่มีกษัตริย์มึงจะไปยิ่งใหญ่ได้ไงเป็นทาสกษัตริย์มึงชื่ออะไรแล้วมันก็มาว่าเรามึงไม่ตาสว่างมึงก็ไม่ตาสว่างมึงไปหากษัตริย์มึงให้เจอก่อนไม่มีกษัตริย์ไม่มีประเทศเขมรไม่เคยมีแผนที่ประเทศเขมรมีแต่มันก็เขียนเอาเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอมแปลว่าตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามมันไม่ได้แปลว่าเขมรนะไอ้นักประวัติศาสตร์ไทยแม่งก็บ้านะผมเจอปะทะมาแยะแล้วไอ้พวกมันจะไปรับเงินมานะมันจะไปรับเงินมาแล้วมันทำวิทยานิพนธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเขมรนะแล้วก็โอเคถูกต้องมันรับเงินกันมามันรับเงินจากไอ้พวกเขมรมาเขียนประวัติศาสตร์ให้พวกเราอ่านกันพวกอวยเขมรนะให้ระวังนะแม้แต่ว่าจะมีอยู่อีกตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้เข้าไปเป็นราชบัณฑิตนะในสยามแล้วนะผมก็ทะเลาะกันมาตลอดนั่นแหละนะนามสกุลภักดีเขมรไปดูดิประมาณนี้ไปหาดูไอ ใครนามสกุลภักดีเขมรนะนั่นแหละชื่อมันก็ไม่เหมือนภาษาไทยแล้วนะปรากฏชื่อไม่ได้แบบภาษาไทยแล้วก็ให้ไปดูเราต้องระมัดระวังเรื่องประวัติศาสตร์นะเวลาทะเลาะแล้วเนี่ยมันก็เลยแหมผมเนี่ยชอบของขึ้นเพราะเวลาเรารู้ความจริงไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะเขียนหรือว่าเราจะโต้แย้งได้ถูกต้องประเทศเขมรไม่เคยมีนะอารยธรรมเขมรไม่เคยมีกษัตริย์เขมรไม่เคยมีนะแล้วมันจะมีอารยธรรมเขมรกำแพงนครวัดอะไรนะมันของสยามทั้งนั้นนะลอยกระทงกระเทิงในนครวัดภาพสลักนูนต่ำอะไรนะของสยามทั้งนั้นขบวนแหมเขมรมึงไปหากษัตริย์ให้เจอก่อนเป็นทาสมาตลอดเหมือนกับเราเป็นทาสเราจะไปสร้างวัดใหญ่ๆได้ไหมแค่วัดมึงยังสร้างไม่ได้เลยวัดใหญ่ๆมึงอย่าไปพูดถึงเมืองพระนครคิดไกลเกินไปเขมรนะเป็นพวกทาสนะเป็นพวกทาสและก่อกบฏแล้วก็ได้ครองเมืองเป็นเจ้าเมืองชั่วคราว4 ปี1336ถึง1340กรุงศรีอยุธยาก็ตีคืนแล้วก็ต้อนมันไปไว้ที่อาณาจักรกำโพดเอาไว้ใช้งานเป็นทาสเหมือนเดิมแล้วมันก็พอกัมพูชามันได้เป็นประเทศใหม่นะไอ้เขมรพวกทาสพวกนี้มันก็กลายเป็นพลเมืองของประเทศเกิดใหม่กัมพูชาและจากนั้นมามันก็นั่นแหละก่อกบฏยึดอำนาจแล้วก็ฆ่าคนกัมพูชาไป 2-3 ล้านคนเขาเรียกว่าคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เคยได้ยินไหมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัมพูชากับเขมรคนละประเทศพวกกันไม่มีประเทศเขมรไม่มีกษัตริย์เขมรมีแต่กษัตริย์กัมพูชาประเทศกัมพูชามันเกิดใหม่เมื่อมันเป็นประเทศเกิดใหม่กัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่แยกไปจากสยามและอารยธรรมเดิมมันจะเป็นของใครอารยธรรมดั้งเดิมก็เป็นของสยามไงสยามมีกษัตริย์มีฉัตร9 ชั้นกัมพูชามีฉัตร5 ชั้นเป็นประเทศเกิดใหม่เพิ่งเกิดหลังไอ้ตอนที่ฝรั่งเศสมายึดน่ะมาบีบให้เราต้องคืนประเทศเขมรเป็นประเทศให้มันเป็นประเทศเกิดใหม่แล้วมันอ้างพวกเขมรจริงๆไม่ใช่กัมพูชากับเขมรคนละพวกกันนะมันก็สร้างตำนานสร้างประวัติอะไรเข้ามาเต็มไปหมดนะเขมรนะแม้แต่มันจะบูรณะอารยธรรมมันยังบูรณะไม่ได้เลยนะยังต้องใช้สยามไปบูรณะเลยนะประมาณนี้แหละพูดแล้วของขึ้น12 นาทีแล้วว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องนะใครมีอะไรลืมดูเลยว่าใครถามอะไรมาบ้างนะไอเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเราอย่าไปพลาดเรื่องความเชื่อทุกเรื่องอ่ะแม้แต่ประวัติศาสตร์เนี่ยเราผิดหมดเลยนะนักประวัติศาสตร์พระเครื่องนี่มันก็จะบอกว่าเราต้องรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะแหมประวัติศาสตร์มึงก็รู้ผิดนะแล้วก็พระเครื่องยิ่งรู้เลยนะความเชื่อกันมาตลอดประวัติศาสตร์ก็ใช้ความเชื่อดังนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อพวกนี้มันอันตรายนะบางทีมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองแต่ถ้าเรามีความจริงเรามีความรู้ที่ถูกต้องจริงเนี่ยเถียงชนฝาเลยแล้วเราจะอธิบายตรรกะอธิบายเหตุและผลอธิบายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยด้วยข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดนะแล้วถูกต้องด้วยนะมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆฟังผมแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก็ฉุกคิดได้เลยทันทีเลยว่าเฮ้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดินะเขมรไม่มีกษัตริย์จะไปสร้างอารยธรรมใหญ่โตได้ยังไงนะในขณะที่จีนเขียนถึงประเทศหนึ่งที่อยู่ใต้อุษาคเนย์มีเมืองพันเมืองพันอาณาจักรปกครองราชา1,000 คนมีประเทศอะไรบ้างล่ะฟิลิปปินส์มายังอินโดนีเซียไม่มีเวียดนามไม่มีมาเลไม่มีบรูไนเพิ่งเกิดทั้งหมดเพิ่งเกิดหมดเลยอ้าวแล้วที่จีนมันเขียนน่ะมีประเทศหนึ่งอ่ะมีกษัตริย์องค์หนึ่งปกครองราชา1,000 คนเมือง1,000 เมืองคือใครอ่ะจีนเขียนอยู่ประเทศเดียวเสียมหลอกกกเสียมกกแปลว่าประเทศสยามเสียมคือสยามเสียมไซแอม SIAM เสียมมันก็ออกอย่างเงี้ยเสียมแล้วแต่ภาษาจีนแล้วแต่คนมันจะออกเสียงยังไงนะอย่างเราเรียกต่างชาติบางทีเราก็เรียกไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะโปรตุเกสโปรตุกีสโปรตูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างไออะไรอะตุรกีนะเราเรียกตุรกี จริงๆเขาเป็นประเทศตุรกีเขาเรียกตุรกีแต่เราเรียกตุรกีอย่างบิรูมาเราก็เรียกพม่าทุกวันนี้เราก็เรียกพม่าเราไม่เรียกบิรูมาเรียกพม่าเรารู้ไหมรู้พม่าหรือแม้กับกัมพูชากับเขมรเนี่ยเราแยกไม่ออกเราไปนึกว่าไอ้กัมพูชาคือเขมรคนละพวกกันเราก็เรียกประเทศเขมรไงไม่มีประเทศเขมรไปเปิดแผนที่ดูมีที่ไหนเราอ๋อไอ้นั่นพูดถึงกษัตริย์เขมรเขาเขมรไม่มีกษัตริย์นะไม่มีแม้แต่ราชวงศ์เลยด้วยล่ะไม่มีเชื้อพระวงศ์เลยไม่มีเชื้อเจ้าเลยมีแต่เชื้อโจรนะไอ้โจรกบฏนะฮุนเซนนะสมเด็จเอกอัครมหาเสนาบดีฮุนเซนไม่มีเชื้อเจ้านะมันแต่งตั้งกันเอาเองเอาการเมืองแต่งตั้งขึ้นมาเป็นเชื้อเจ้านะมีขี้กากนะขี้กากกินหัวนะไม่มีหรอกเขมรนะไม่มีเชื้อพระวงศ์ไม่มีหม่อมราชวงศ์ไม่มีบูชาเพิ่งมีเนี่ยเพราะว่าเขามีกษัตริย์ใช่ป่ะล่ะเขาเพิ่งมาตั้งแล้วไปไล่เชื้อพระวงศ์เขาเนี่ยด้วนอยู่ตรงนั้นนะนโรดมเพิ่งเริ่มต้นกษัตริย์องค์แรกและต่อก่อนหน้านั้นน่ะมีมาเริ่มตอนที่เป็นประเทศใหม่ก็เลยเป็นเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขายังเรียกอะไรนะเขาเรียกสมเด็จนโรดมไปดูดินะเริ่มต้นที่สร้างประเทศเราก็เรียกสมเด็จนโรดมตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จคำว่าพระบาทเนี่ยมันมาจากภาษาของโบราณแล้วมันมาจากพวกอักษรไอ้คำเรียกโบราณแล้วพระบาทกระมอนเตงชคตเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นคือตำแหน่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทแต่ถ้าเป็นเจ้าเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้กระมอนเตงชคตนะกระมอนเตงชคตเฉยๆเนี่ยแปลว่าเจ้าเมืองนะผู้ปกครองเมืองแต่ถ้ามีคำว่าพระบาทหมายถึงกษัตริย์พระบาทกระมอนเตงชคตนะทีนี้พอผมพูดเรื่องนี้นโรดมก็เลยต้องใช้พระบาทสมเด็จนโรดมศรีหมุนีสูตรอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนตามคำที่ผมพูดนะพอเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆแล้วเราจะเข้าใจพระบาทเนี่ยมีองค์เดียวเท่านั้นแหละคือกษัตริย์ตามที่จีนเขาบันทึกไว้อ่ะให้เข้าใจประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องนะแล้วก็ชื่อเป็นสยามหมดเลยอีสามวรมันชัยวรมันสุริยะวรมันมเหนทละวรมันนะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเนี่ยเป็นพวกสยามทั้งนั้นไม่มีเกี่ยวเขมรเลยไม่มีเกี่ยวมีไอ้ตะซักปะแอมตัวเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นกบฏเจ้าเมืองกบฏทาสเขมรนอกนั้นไม่มีหรอกไปดูชื่อกษัตริย์ชื่อเมืองชื่อแม่น้ำชื่ออะไรอ่ะตอนนี้มันก็เปลี่ยนนะและอย่างไอ้ปราสาทสะดอกกอกทมอะไรนั่นนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นชื่อสยามอยู่หรอกอยู่ๆแม่งนักประวัติศาสตร์ไปตั้งชื่อเป็นสะดอกก๊อกทมเป็นชื่อภาษาเขมรได้งั้นตลกชิบหายนะบ้านเรามันจังไรคนจังไรพวกจังไรมันเยอะนะแล้วไปดูในภาษาเดิมชื่อเดิมในประเทศเขมรนะชื่อภาษาไทยทั้งนั้นเลยไปดูดินะแม่น้ำลำคลองภาษาไทยทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของไทยมาก่อนนะในอินเดียก็เหมือนกันชื่อแบบไทยทั้งนั้นแหละอินเดียไม่มีกษัตริย์ไปค้นดูกษัตริย์อินเดียชื่ออะไรไม่มีหรอกนะเมื่อไม่มีกษัตริย์แล้วตอนนั้นอินเดียมันอยู่ไงอ่ะมีราชาแปลว่าเจ้าเมืองก็มีแต่ราชาเต็มเมืองหมดขี่ช้างเต็มเมืองไม่มีกษัตริย์แล้วกษัตริย์อยู่ไหนกษัตริย์อยู่สยามไงสยามเป็นกษัตริย์แล้วเราไปรับอารยธรรมอินเดียมาอย่างไรขี่ช้างช้างนี่อยู่บ้านเราเต็มไปหมดเลยกษัตริย์เราขี่ช้างนะเจ้าเมืองเราขี่ช้างเขาก็ขี่ตามเพราะเขาถือว่าบรรดาศักดิ์เขามีแล้วไงอ่ะรู้จักพเนียดไหมพเนียดของช้างอ่ะที่บ้านเรามีไหมตอนสมัยผมยังเห็นอยู่เลยที่อยุธยาเคยไปตอนเด็กๆอ่ะตอนป .4 ไปดูพเนียดของช้างไปกวาดต้อนมาจะมีคนสวยที่สุรินทร์เนี่ยก็จะเป็นคนต้อนช้างของช้างเอาเข้ามาเมืองเวลามีกองทัพหรืออะไรก็จะเป็นคนดูแลช้างนะบ้านเรามีพเนียดแล้วไงอ่ะมึงพูดอะไรสมชายวิดูอินเดียมีพเนียดป่ะล่ะพเนียดของช้างในอินเดียอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีพเนียดแล้วมันจะไปกษัตริย์ยังไงเวลาสงครามมันจะไปต้อนช้างมาจากไหนกัน ไม่รู้วิธีอ่ะไอเราเนี่ยอะไรก็โยนอินเดียมาจากอินเดียอินเดียมันยังไม่เป็นประเทศเลยนะเข้าใจไหมเนี่ยภาพรวมไงมึงดูภาพรวมนี่เมืองพันเมืองอ่ะมันไม่มีหรอกอินเดียไม่มีปากงปากีลังสีลังกงลังกาเนี่ยไปดูดิมันของสยามหมดเลยนะของสยามทั้งนั้นไปดูเมืองจังหวัดของศรีลังกาดูเมืองหลวงของศรีลังกาเมืองหลวงนะไม่ใช่เมืองที่เจริญที่สุดของศรีลังกาเมืองหลวงของศรีลังกาลงท้ายด้วยคำว่าปุระนั่นภาษาดั้งเดิมสยามนะไปดูคิดเวลามองเนี่ยเวลาเรามองภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นความจริงอย่างที่สมชายเห็นนะและที่สำคัญนะไอในอารยธรรมสร้างอารยธรรมต่างๆเนี่ยของในอินเดียก็ดีจดฟิลิปปินส์นะสยามไม่ควรไปสร้างทั้งนั้นเลยเขาทิ้งสร้างอารยธรรมเหล่านั้นนะเนี่ยรุ่นหลังๆเดี๋ยวมันจะตามพิสูจน์ได้นะในอารยธรรมสยามอย่างที่ครูบอกนะอย่างพวกเนี้ยหลายคนตามกันแล้วนะเรื่องประวัติศาสตร์ชาติสยามมันเปลี่ยนนะจากหลักฐานที่ผมเจอนั่นแหละเราถอยลัดล้นไป3,000 ปีก่อนหน้านั้นได้เลยนะไม่ใช่มาเกิดพ่อขุนรามนี่หรอกเลอะเทอะนะเลอะเทอะผมบอกได้เลยเราเจอหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวตนเราได้เลยนะว่าเฮ้ยนี่มันของสยามทำไมวะมันมีตัวอักษรไทยเต็มไปหมดเลยในโครงสร้างอารยะนะเราพบโครงสร้างอารยะที่ทิ้งตัวอักษรไทยไว้เต็มไปหมดเลยนะอย่างน้อย 3,000 ปีที่แล้วนำพิสูจน์ได้หมดเลยนะจำลิดเวียดนามก็เคยเป็นเดินแดนของเราคืออาณาจักรจามใช่พวกนี้มันทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่เวียดนามเลยตั้งแต่ฟิลิปปินส์ยันอินเดียเลยนำพิสูจน์ได้ด้วยผมอ่ะ คือไม่ได้เราพูดแค่นะเวียดนามไอประเทศเกิดใหม่ที่ยุคหลังยุคล่าอาณานิคมเนี่ยนะนั่นแหละดินแดนสยามในพันเมืองทั้งนั้นเลยเรานำพิสูจน์ได้เห็นไหมอย่างมาเลเนี่ยเขาจะเป็นรัฐไอ้รัฐเนี่ยมันแปลว่าเมืองเข้าใจป่ะถ้าสมัยเดิมก็คืออาณาจักรมันยังทะเลาะกันเรื่องเช่าที่แบ่งเป็นรัฐรายได้ไม่นั่นกันส่วนแบ่งรายได้ส่วนช่วยจากกองกลางนี่เห็นบอกจะแยกเป็นประเทศเล็กๆกันไปหมดแล้วในรัฐนู้นรัฐนี้นะของมาเลรัฐเนี่ยมันแปลว่าเมืองนะมันไม่ได้แปลว่าประเทศนะไม่ใช่ว่าเอาหลายๆรัฐมารวมกันนั่นแหละไม่ใช่เอาหลายประเทศมารวมกันแล้วเป็นประเทศใหญ่ไม่ใช่เข้าใจผิดเข้าใจใหม่นะเป็นเจ้าเมืองกันทั้งนั้นแหละประเทศอินโดนีเซียก็เป็นจังหวัดของสยามมาก่อนนะไปอ่านดูพระเจ้าสัญชัยอ่ะที่ไปปกครองอินโดนีเซียคนแรกนั่นแหละก็คือลูกเขยของนครศรีธรรมราชนะแต่งงานแล้วก็ได้ลูกสาวเข้าไปแล้วขยายเมืองไปไม่ใช่ไปเขาพูดเลยว่าขยายเมืองไปนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไปตั้งเป็นประเทศอินโดนีเซียใหม่ไม่ใช่ขยายเมืองไปแล้วก็พร้อมอยู่ในการปกครองของฟูนันก็คืออาณาจักรแห่งขุนเขาก็คือสยามประเทศอะไรอาณาจักรของขุนเขาฟูนันก็คืออาณาจักรของแห่งขุนเขาไงก็คือบนพื้นภาคพื้นดินไงก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่ามาเห็นทรบรรพตหรือว่าที่เราเปลี่ยนชื่อมาในตอนหลังนี่ก็คือมาเห็นทระวรมันเนี่ยก็คือกษัตริย์สยามมาเห็นทระวรมันแล้วก็ไปสร้างมาเห็นทรบรรพตไว้ก็คือปราสาทพระวิหารแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็โดนไอ้พวกเราแพ้คดีไงที่ไอ้พวกเขมรมันขึ้นเขามายึดแล้วก็ไอ้นี่กันไปมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นปรีวิเฮียนนะเดิมมาชื่อมาเห็นทรบรรพตนะนั่นแหละคืออาณาจักรแห่งขุนเขาก็คือพวกสยามนะกษัตริย์สยามอยู่พวกเนี้ยยังมีเรื่องอีกเยอะที่นำพิสูจน์ได้นะผมวางความรู้ให้รุ่นหลานรุ่นลูกหลานหรือว่าเพื่อนลูกศิษย์ได้ตามกันแล้วแหละนะภาษาขอมเป็นภาษาของสยามเราใช้ภาษาขอมในการสื่อสารภาษาขอมมันเป็นภาษาราชการของสยามขอมมันคือตำแหน่งขอมเนี่ยเป็นภาษาราชการ ของพวกสยามส่วนถ้าขอบอักษรขอบเนี่ยมันเป็นอักษรที่เขาสื่อสารเป็นราชการนะไปยันอินเดียนั่นแหละเนี่ยก็คืออักษรขอมทั้งนั้นแหละนะส่วนขอมตัวจริงๆเนี่ยมันแปลว่าตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามก็คือพวกราชการพวกสยามเนี่ยก็เลยมีภาษาราชการของพวกสยามก็คืออักษรขอมก็แค่นี้เองง่ายๆนะน้าหวานบอกเขมรดำดินสยามคือยิ่งใหญ่ในเอเชียครับผมใครมีอะไรก็ช่วยคุยกันท่านจำริก็ขอบคุณมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมนำพิสูจน์ได้เลยนะผมไม่ได้แบบว่าจำใครมาหรือว่าไปลอกตำราไหนมาพูดดูดตำราไหนมาแพร่ไม่หรอกล้วนๆเลยมันเป็นความรู้ใหม่ล้วนๆที่ผมเจอนะนำพิสูจน์ได้ด้วยนะท่านหลังจำริบอกอ้างเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่ไม่มีความรู้เรื่องการบูรณะไม่มีความรู้เรื่องของตัวเองมีนักประวัติศาสตร์ไทยบางคนไปรับทุนวิจัยเขามาใช่ขายตัวพวกนี้นะขายชาตินักแผ่นดินนะไปรับบางทีก็ไปรับไอ้อะไรอะพูดเป็นผู้เชี่ยวชาญอะทางเขมรศึกษาโอ้โหตายหานะมึงจะไปศึกษาเขมรที่อะไรมันมีแต่เป็นทาสมันนะทาสแล้วก็เขาไม่แต่งงานกับทาสหรอกนะเสียเหลี่ยมเสียศักดิ์ศรีกันสยามเนี่ยเขาจะปกครองเมืองเป็นพี่น้องเป็นเมืองญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเขาไม่เอาทาสขึ้นมาทำเมียและยกย่องเป็นเจ้าเมืองอะไรนี่หรอกพญาละแวกก็เป็นพวกสยามพญามันเป็นตำแหน่งทางราชการพวกสยามละแวกเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่เป็นภาษาเขมรเพราะฉะนั้นพญาละแวกเนี่ยไม่ใช่เจ้าเมืองเขมรเขมรเป็นทาสอย่างเดียวนะไม่มีเจ้าเมืองหรอกเขาไม่เอามาหรอกนะท่านจำริดฝรั่งเศสทำให้เสียดินแดนไปอ๋อครับก็ประมาณนั้นเขมรคือพวกทาสพวกป่าเถื่อนใช่ไม่ใช่พวกป่าเถื่อนหรอกมันพวกทาสเป็นพวกคนที่ทาสอะเราเป็นคนป่าที่เราเอามาใช้งานเป็นทาสปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงเมืองพระนครเมืองพระนครครับเป็นชื่อก็บอกอยู่แล้วเมืองพระนครชื่อภาษาไทยชัดๆจะเป็นเมืองเขมรได้ไงถ้าเป็นเมืองของเขมรก็เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างปิวิเฮียนไปแล้วภาษาพระวิหารน่ะมันก็เปลี่ยนเป็นปิวิเฮียนอย่างเมืองพระนครเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นอังกอร์วัดอังกอร์ธมใช่ไหมจริงๆแล้วชื่อเดิมเขาคือนครวัดนครธรรมนะตรงธมอ่ะมันก็เขียนทอธงชัดๆมันเขียนตัวแหมทอธงมอม้าแล้วมีจุดข้างล่างมันอ่านว่าธรรมแต่ไอจุดข้างล่างมันอ่านมันหายไปมันก็อ่านเป็นธมนครวัดนครธรรมเมืองหลวงของสยามก่อนที่ไอเขมรไอตาซับปะแอมเนี่ยมันจะกบฏในเมืองของสยามนครวัดนครธรรมไม่ใช่นครธมมันอ้างว่าธมแบบเป็นภาษาเขมรแต่ว่าใหญ่นี่มันนครวัดและก็นครธรรมนครแห่งวัดและก็นครแห่งธรรมะเหตุสมผลนั่นแหละแล้วถ้าเป็นภาษาเขมรธมเป็นภาษาเขมรนครวัดกับนครภาษาไทยไม่เห็นมึงแย้งอ่ะมึงแปลธมตัวเดียวมาบอกเนี่ยเป็นภาษามึงจะบ้าเปล่านั่นมันแปลว่าอ่านว่าธรรมนครวัดนครธรรมเลอะเทอะนะเลอะเทอะที่หายในบ้านเราเนี่ยเลอะเทอะนักประวัติศาสตร์เราเนี่ยโคตรเลอะเทอะนะประวัติศาสตร์อวยเขมรบอกแล้วมันได้ทุนเนี่ยมาที่ผมพูดแล้วท่านจำริดพูดถูกแล้วนะเยอะแยะไปแม้แต่ว่ามันจะมาออกหนังสือบ้านเราเนี่ยแหมเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับอารยะวัฒนธรรมอะไรแบบนี้นะพวกนี้เขมรไปดูดีๆนะให้ทุนใครเขียนเรื่องเขมรเนี่ยไปเอาทุนจากมันนะมันให้ทุนเขียนหนังสือเรื่องเขมรเนี่ยไปพิมพ์ที่บริษัทมันได้เลยนะชอบไปดูชื่อกันเอาเองนะว่าไอ้บริษัทไหนนะป่าไปแถวสมุทรปราการเนี่ยเห็นอารยะใหญ่ๆนะอยู่บนหลังคาตัวใหญ่ๆนะไปดูไอ้นั่นแหละไอ้พวกนี้แหละท่านจำริดภาพจำหลับดวงต่ำที่นครวัดเป็นขบวนเฉลิมฉลองการสามารถสร้างปราสาทนครวัดได้สำเร็จไม่ใช่ขบวนไปทำสงครามไป ไปร่วมแสดงความยินดีสร้างปราสาทนครวัดสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแสดงเรื่องของกองทัพสยามอันเกรียงไกรมากกว่านะมันจะประกอบด้วยกองทัพแล้วก็ชื่อแม่ทัพของกองทัพลำโวคือลพบุรีแล้วก็ชื่อแม่ทัพของกองทัพของทางน้ำของศรีวิชัยนะศรีวิชัยเขาจะไปกองทัพทางทะเลดูแลทางเกาะแก่งนะส่วนลำโวนี่ลพบุรีนี่เขาจะอยู่ทางพื้นดินแล้วก็พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองที่นอนเสวยวิมุตติศพอยู่นั่นน่ะก็จะมีคำจารึกนูนต่ำเขียนคำว่าเนกสยามกุกแปลว่าสยามไอเสียมกุกอะเสียมกุกตัวเสียมอะแปลว่าสยามกุกแปลว่าประเทศนี่เสียมกุกนี่สยามกุกนี่ประเทศสยามพระเจ้าสุริยะวรมันที่สุริยะวรมันที่สองนอนเสมอตรงข้างๆนั้นนะนี่คือกษัตริย์สยามสุริยะแปลออกไหมแปลออกแปลว่าอะไรแปลออกมันจะเป็นชื่อเขมรเนี่ยเป็นสัตว์เขมรได้ไงนักประวัติศาสตร์ชาติไทยบอกนั่นคือกษัตริย์เขมรมึงบ้าเปล่าเนี่ยชื่อภาษาไทยชัดๆนะแล้วแต่นั้นมันแล้วจากนั้นพอผมพูดเรื่องนี้นะเฮ้ยมันทำลายตรงเนตรสยามกุกเอาไปไว้กองทัพน่าจะไปทางกองทัพลพบุรีมันข้างหลังๆอ่ะมีคำว่าเสียมกุกแล้วมาบอกเนี่ยพวกทหารพลทหารไพ่ทหารเลวของพวกคนไทยเสียมกุกก็คือมีหน้าที่ขุดจอบขุดเสียมทำค่ายตั้งค่ายส่วนสุริยะวรมันนี่คือกษัตริย์เขมรเอาเข้าไปนะมั่วประวัติศาสตร์กันแหลกลานและกองทัพละโวอ่ะก็ไปกลายเป็นพวกขอมก็คือพวกเขมรมึงบ้าเปล่าเนี่ยไปดูชื่อกษัตริย์ชื่อแม่ทัพเขาเด็กภาษาไทยล้วนๆเลยนะสักคู่เลยแม่ทัพศรีวิชัยก็คำว่าศรีวิชัยแปลเป็นภาษาเขมรมาล่ะคำว่าลพบุรีมันแปลว่าเขมรหรือเปล่าแต่แค่ขอมคำเดียวมันตีไปว่าเขมรเนี่ยตายหาแล้วนะนักประวัติศาสตร์ไทยมันบ้านะมันบ้านะอวยเขมรไส้แตกอะนะแดกเงินเข้ามานะเขียนประวัติศาสตร์ผิดหมดเลยอวยเขมรโยนให้เขมรเตะหมูเข้าปากหมาหมดเลยนะนั่นแหละท่านชำนาญนะใครมีคำถามใครมีอะไรสอนหรือว่าจะพูดเนี่ยยินดีนะครับขอบคุณท่านจำริดนะพูดเรื่องประวัติศาสตร์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนมา10 กว่าปีตอนที่ผมให้ความรู้เนี่ยทะเลาะกันนะประวัติศาสตร์จนผมไม่ทะเลาะและขี้เกียจเบื่อไม่ใช่ไม่ชนะมันนะมันสู้ความจริงผมไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าแม่งไม่ยอมรับความจริงนะทะเลาะกันตายหาหนีลงเวทีกันไม่รู้กี่เวทีแล้วนะไม่ยอมให้เราพูดไม่ยอมให้เราขึ้นพูดไม่ยอมให้เราถามด้วยแม่งหนีลงเวทีแหลกลานหมดนะใช่ชื่อนำหน้าคือสีอะไรนั่นแหละยาวเลยภาษาไทยอ่ะแม่ทัพนะผมจำไม่ได้แล้วล่ะมันเยอะเรื่องบางเรื่องผมขี้เกียจไปจำในส่วนย่อยแต่ผมก็จะบอกว่าให้ท่านไปดูกันถ้าใครสนใจเรื่องสมชายพูดจริงป่ะไปดูนะท่านจะเจอคือเวลาเราปฏิบัติต่อเรื่องราวเนี่ยผมจะมองในภาพรวมนะประวัติศาสตร์ก็ดีหรือว่าพระสมเด็จหรือพระเครื่องผมจะเป็นคนที่มองในภาพรวมแล้วผมก็จะปฏิบัติต่อเรื่องราวได้แล้วผมก็จะเอามาบอกตรงไหนบอกจำแม่นเราก็จะบอกตรงไหนจำไม่แม่นเราก็จะบอกว่าให้ไปดูเอานะเพราะมันไม่ยากหรอกถ้าเราจะไปค้นหาความจริงและปฏิบัติต่อเรื่องราวตามที่ผมบอกเฮ้ยนี่มันชื่อสยามนี่หว่าเนี่ยแหละชื่อสยามทั้งนั้นเลยแม่ทัพลพบุรีแม่ทัพศรีวิชัยนะท่านสิงหาบอกว่าถูกต้องครับที่อาจารย์กล่าวมาคือชื่อแม่ทัพของสยามตรงไหนอะพระเจ้าสุริยะวรมันคือกษัตริย์ของสยามประเทศใช่ชื่อก็บอกอยู่แล้วผมทะเลาะกับมันจนผมถามมันว่าไอ้เขมรนั่นมึงกษัตริย์มึงชื่ออะไรบ้างเนี่ยโอ้ยตอนนั้นมันขึ้นมาเนี่ยชื่อภาษาไทยบอกที่มันชื่อภาษาไทยทั้งนั้นจะเป็นกษัตริย์เขมรไม่ได้ไงแล้วตอนหลังนี่มันเขียนเป็นภาษาเขมรไอ้ภาษากัมพูชากูอ่านไม่ออกก็คือเขียนพวกนี้ให้เราอ่านไม่ออกแล้วมาอ้างว่าเนี่ยเป็นกษัตริย์เขมรมึงบ้าแล้วนะไม่มีหรอกมีไอ้ตาซับปะแอมตัวเดียวนั่นแหละนะโดดถือหอกแทงอะไรนะแทงตูดตายหาแล้วมึงท่านจำริดปานเพชรซุ้มเดือนแก้วคือเอกลักษณ์ของสยามเราสรุปไม่ได้หรอกอย่างนั้น ทะเลาะกันตายห่านะซุ้มเดินแก้ว มันปรับเปลี่ยนได้พวกอุบะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปตามเรื่องตามรูปแบบของมันแต่ละยุคแต่ละสมัยนะถ้าเราบอกได้สมมติเราตั้งพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นพระพุทธรูปของสยามไม่ใช่ก่อนหน้านั้นมันก็มีไม่ก่อนก่อนหน้านั้นมันก็มีมันก็ใช่ดังนั้นไอ้คำว่าซุ้มเรือนแก้วเนี่ยเราจะมาเป็นข้อสรุปของสยามเนี่ยไม่ได้นะไม่เกี่ยวกันนะเราอย่าลงประเด็นเราสรุปแบบนี้ไม่ได้ไงนะแต่สิ่งที่ถ้าเราจะสรุปได้ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นอารยธรรมของใครถ้าอารยธรรมเหล่านั้นมันมีตัวอักษรไทยอยู่เรานำพิสูจน์ได้ไอ้นั่นก็ใช่แหละเพราะเขมรมันจะเอาอารยไทยไปใส่ในอารยธรรมให้สยามทำไมไม่เอาตัวอักษรมึงฝังเข้าไปล่ะนะมึงไม่ขึ้นรูปด้วยตัวอักษรของบ้านมึงอ่ะถูกไหมมึงเอาอับไปออกหน้าทำไมอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนกว่านะแล้วประวัติศาสตร์ชาติไทยเริ่มไหนเริ่มสุโขทัยไม่ใช่หรอกมันเริ่มตั้งแต่มันมีตัวอักษรไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วตัวอักษรไทยที่เจอมันเกิดกับพ่อคุณรามเป็นพันปีแสดงว่าเราไม่ได้เริ่มที่สุโขทัยทุกวันนี้ประวัติศาสตร์เรามีปัญหาเพราะเหมือนกับที่ท่านบอกเราไปเริ่มที่สุโขทัยนะบรรลัยโลกเลยนะหวายป่วงเลยอ่ะต้องไปแก้ตรงจุดนั้นแก้ตรงไหนบ้างพ่อคุณรามไม่ได้เป็นอักษรไทยทำไมอ่ะก็มันมีตัวอักษรไทยก่อนหน้านั้นเป็นพันปีก็จบแล้วเราเจอตัวอักษรไทยเมื่อไหร่นั่นคือเราเจอประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ตอนนั้นอาจจะ 6,000 ปีที่โนนวัดถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นตัวอักษรไทยเลยมีคนไทยเท่านั้นที่ทุกวันนี้ใช้อยู่ก็แสดงว่าเฮ้ยถูกต้องว่ะจริงก็จริงนั่นเราก็จะได้ข้อสรุปว่าอารยธรรมเหล่านั้นคนที่ตายตรงนั้นน่ะหรือว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้ตรงนั้นน่ะอันนั้นมันเป็นอารยธรรมสยามของคนไทยมันปฏิเสธไม่ได้นี่ก็จบนะมันจบได้นะผมจบได้จริงๆด้วยนะขอบคุณท่านจำฤทธิ์ครับท่านนนท์ท่านเป็ดบอกว่าสระอะไม่มีในภาษาเขมรเพราะเขมรออกเสียงกะจะคะงะอะไรประมาณเหล่านี้ไม่ได้นักประวัติศาสตร์ทำไมมองไม่เห็นและไม่สงสัยอะไรที่มองเห็นและคิดได้ง่ายอะไรเหล่านี้เพื่อค้นหาตรวจสอบความจริงตรงนี้ให้เจอเว้ยพวกนี้มันแหมมันไม่มีหัวคิดหรอกไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเราก็ผมถึงบอกแล้วไงนั่นแค่หากษัตริย์หาประเทศเขมรไม่เจอในแผนที่โลกก็จบแล้วนะทุกวันนี้ยังไม่มีหรอกประเทศเขมรใครค้าแผนที่มากลางประเทศเขมรให้ผมดูหน่อยหรือว่าไอ้ประเทศเขมรโบราณน่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะแผนที่โบราณที่นักต่างชาตินักเดินเรือก็ดีหรือนักเดินทางต่างชาติเนี่ยเขาวาดไว้อ่ะประเทศเขมรน่ะไปเอามายืนยันหน่อยดิไม่มีกษัตริย์มันจะไปมีประเทศได้ยังไงเมื่อไม่มีกษัตริย์ไม่มีประเทศมันจะมีอารยธรรมได้ยังไงเมื่อไม่มีกษัตริย์ไม่มีประเทศไม่มีอารยธรรมมันจะมีตัวอักษรได้ยังไงแค่นั้นง่ายจะตายห่านะเราก็ไล่ไปเดี๋ยวมันก็จบได้ฝรั่งเศสทำให้โดนเสืองดินแดนไปท่านนนท์บอกถ้าเราไม่ยอมเสียจะตกเป็นเมืองขึ้นท่านดูเราเพราะว่ากัมพูชาตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวนั่นแหละไอ้พวกเลวไอ้พวกไอ้ประเทศเนี้ยเลวตอนนี้ในบ้านเมืองมันนะมันก็วุ่นวายเพราะอะไรรู้ไหมมีคนอิสลามอยู่เยอะไงและคนประเทศตัวมันเองมันก็ผลิตลูกขึ้นมาน้อยอิสลามผลิตลูกได้เยอะเดี๋ยวอิสลามจะยึดประเทศมันแล้วแล้วทุกวันนี้ที่มีปัญหากันยิงอะไรกันเนี่ยคนอิสลามอยู่ในประเทศมันเยอะแต่เดี๋ยวตัวมันเองจะไม่มีประเทศอยู่อิสลามครองหมดนะประเทศเศษฝรั่งเนี่ยนะประมาณนั้นเขาเรียกว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นคือสนองท่านสิงหาบอกว่าฝรั่งเศสตอบตรงนั้นว่ากษัตริย์สยามประเทศยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราใช่ถูกต้องเรายอมตัดไงตัดแขนตัดขาออกไปเลยว่าเพื่อรักษาชีวิตอันนี้แหละคือคำพูดนี้แหละจำแขนขาดครับฝรั่งเศสบังคับเอาทุกอย่างที่อยากได้ใช่ไงทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสก็มาบีบเราเรื่องถ้าเราไม่ชัดเจนเราฟังนะเราจงฟัง ฟังเขาถ้าเราแสดงความรู้ไปเนี่ยแล้วเราก็นำพิสูจน์ไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้คืออะไรและเราเวลาคนไปถามเราก็ไม่สามารถจะแสดงได้อันนี้อันตรายมันจะกลายเป็นความเชื่อใหม่นะครับฝากถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยเราก็แสดงความรู้บนความเชื่อของเราก็ดีหรือว่าแหมไม่รู้เหมือนกันนะอันตรายถ้าครูไม่รู้ศิษย์ก็ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จริงเราสอนไปคนที่รับรู้ต่อจากเราไปเขาก็ไม่รู้จริงมันก็จะกลายเป็นปัญหาตัวใหม่เกิดขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้มันต้องระวังความเชื่อเราถ้าเรานำพิสูจน์ได้เรานำเลยนะถ้าเรานำพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเราก็จะใช้ความเชื่ออันตรายพระพุทธองค์บอกแล้วว่าความเชื่อเนี่ยอันตรายกว่าผีอันตรายกว่าน่ากลัวที่สุดในสามโลกอ่ะยิ่งกว่าผีอ่ะพอเราจะให้คนอื่นเขายอมรับได้เนี่ยเราต้องมีข้อเท็จจริงมีความจริงนะถ้าเราพูดโดยที่ลอยๆเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเรารู้จริงบางทีเนี่ยอันตรายนะผมมักจะเตือนลูกศิษย์ผมอยู่เสมอว่าถ้าไม่ยังไม่หมดอย่าพูดเพราะมันมีเยอะที่เราไม่รู้พอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็จะใช้ความเชื่อว่ามันเดาทางมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะอธิบายเหมือนกับที่วันนี้ที่ผมพยายามตั้งหัวข้อว่าถ้าครูรู้บนความเชื่อศิษย์มันรู้บนความเชื่อที่ผิดศิษย์มันก็เรียนรู้บนความเชื่อที่ผิดนั้นไปด้วยซึ่งมันไม่มีประโยชน์กลายเป็นเราจะเป็นตัวก่อปัญหาสร้างปัญหาให้ความรู้เกิดขึ้นมาใหม่จริงแต่ว่าเราก็ไม่พิสูจน์ไม่ได้ในขั้นตอนทั้งหมดแล้วเราก็เชื่อไปเองนะอันนี้ฝากไว้เลยสำหรับผู้ที่ให้ความรู้นะผู้ที่จะแสดงความรู้มันอันตรายนะถ้ารู้หมดแล้วได้พูดได้เลยสบายๆชิวๆใครพูดผิดมาตรงไหนเนี่ยเรารู้แล้วว่าอันนี้ผิดนะอย่างไรเราจะทักท้วงหรือไม่ทักท้วงหรือว่าเราจะแนะนำหรือว่าเราจะคอมเมนต์ไหม